ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอตั้งแต่หนูจำความได้ก็มีแม่คอยบทความแทนใจสำหรับหนูแม่เป็นแม่ทุกอย่างแม่ไม่เคยบ่นแม่ของฉันไม่เคยเหนื่อยหนูจะบอกแม่ว่าคือหนูจะตั้งใจเรียนน้องเป็นโรคแบบตั้งแต่กำเนิดค่ะโรคของลูกเป็นโรคเด็กดักแด้ค่ะหนึ่งในล้านค่ะโรคของแม่ถึงลูกเป็นอย่างนี้แม่รักสุดสุดรักที่สุดค่ะไม่คิดว่าจะไปไหนเนาะเดินไปไหนได้ภารกิจตามหากินยังไงค่อยสิเพียงค่อยเอายังไงแล้วกิน3วันก็แล้ว5วันก็แล้ว7วันก็แล้วเปิดประตูออกไปโอ้คุณแม่จะนั่งอยู่หรือเปล่าวันแม่ที่หายไปสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะครับคุณผู้ชมให้นิยามคำว่าแม่ไว้อย่างไรบ้างครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทองเพื่อมาพบกับนักเรียนคนหนึ่งที่เธอให้นิยามคำว่าแม่ว่าเป็นฮีโร่ของเธอสาเหตุเนื่องมาจากอะไรนั้นผมเชื่อว่าเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้มีคำตอบที่ดีในตัวมันเองอยู่แล้วไปชมพร้อมๆกันครับเป็นเรื่องธรรมดาของโรงเรียนแห่งนี้ไปเสียแล้วครับที่จะได้เห็นหญิงวัยกลางคนรายนี้มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันไม่เคยขาดเธอเคารพธงชาติและอยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนราวกับว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งด้วยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่คุณครูและเด็กนักเรียนที่นี่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยพวกเขากลับมองว่าเธอคนนี้คือฮีโร่และต่อจากวินาทีนี้เราจะไปตามดูพลังวิเศษของเธอครับย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วคุณนิชชาทิพยารมหรือแม่อีทได้ให้กำเนิดน้องใบหยกเด็กหญิงผิวขาวยิ้มเก่งหน้าตาน่ารักผู้นี้เธอเกิดมาเพื่อเติมเต็มครอบครัวพ่อและแม่จึงทนุถนอมและก็หวังว่าเธอจะเติบโตไปมีอนาคตที่ดีแต่เมื่อใบหยกอายุได้1ขวบฝันของครอบครัวนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อพ่อและแม่สังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างของเธอช่วงในวัยขวบหนึ่งเด็กคือเด็กต้องเดินใช่ไหมคะทีนี้น้องเขาไม่ได้เดินก็เลยพาน้องไปรักษาที่กรุงเทพไปพบหมอที่โรงพยาบาลเด็กทีนี้อาจารย์หมอก็ได้ตรวจแล้วก็ได้เอ็กซเรย์ก็ได้ทราบว่าลูกเนี่ยเป็นปลายประสาทอ่อนแรงบางส่วนเดินแล้วเหมือนกับว่าขาแบะออกไปสองข้างเหมือนกับว่าอ่อนแรงเดินแล้วก็ล้มเดินแล้วก็ล้มหมอบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่หายนอกจากว่าให้ทำกายภาพบำบัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใบหยกเป็นส่งผลให้นิ้วมือและนิ้วเท้าเกร็งงอที่สำคัญเธอไม่สามารถเดินได้ไปตลอดชีวิตคุณแม่จึงต้องคอยทำกายภาพบำบัดและดูแลเธออย่างใกล้ชิดตลอดเวลาขณะที่คุณพ่อเองก็ต้องย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัดตั้งแต่น้องใบหยกยังเล็กๆอยู่ก่อนที่จะเกษียณออกมาในช่วง2ปีหลังเพื่อกลับมาช่วยคุณแม่ดูแลน้องใบหยกด้วยถึงแม้ว่าร่างกายของใบหยกจะไม่สมบูรณ์แต่เธอสามารถเขียนหนังสือได้เหมือนคนปกติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเธอได้เข้าเรียนตามเกณฑ์เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นในวัยเดียวกันด้วยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มนะคะเรียนวิชาอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ปกติเนี่ยเวลาเรียนเรามีอุปสรรคอะไรสำหรับการเรียนลูกจะเป็นห่วงช้าง
เวลาเขียนหนังสือมันจะลำบากนิดนึงเพราะต้องใช้สองมือประคองใช่ไหมครับแต่เรื่องอื่นไม่มีปัญหาอะไรเรียนเก่งไหมถามเพื่อนดีกว่าเพื่อนเป็นไงน้องใบหยกเรียนเก่งไหมครับเขาส่งครับตรงเวลามากค่ะตรงเวลามากด้วยเอามาให้เราลอกด้วยไหมร่างกายที่เป็นอุปสรรคกลับเป็นแรงผลักดันให้น้องใบหยกฮึดสู้และตั้งใจเรียนเธอได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการต่างๆจนได้รับรางวัลมามากมายและลมใต้ปีกแห่งความสำเร็จของเธอก็คือคุณแม่ของเธอครับเข้าโรงเรียนนี้ก็แม่ก็อุ้มไปก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวเดินไม่ได้แต่อยากจะให้เขาเรียนหนังสืออยากจะให้ลูกได้มีวิชาแล้วก็อยากจะให้ลูกมีเพื่อนก็ผอ.ท่านก็เมตตารับเลยและนี่ก็คือภารกิจสำคัญยามเช้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาของคุณแม่ครับหลายครั้งที่คุณพ่อจะเข้ามาช่วยแต่น้องใบหยกเองก็อยากจะให้คุณแม่ทำมากกว่าจะขึ้นรถแม่ก็จะอุ้มขึ้นรถแม่อุ้มมาตั้งแต่เด็กเห็นว่าตอนเด็กขี่หลังเลยใช่ไหมขี่หลังตัวตอนนั้นยังตัวไม่ใหญ่มากตัวยังไม่หนักตอนนี้มันก็ตัวใหญ่แล้วแม้ว่าน้องใบหยกในวัย15ปีจะตัวใหญ่ขึ้นแต่คุณแม่ก็ยังสามารถอุ้มเธอได้อยู่คุณแม่บอกว่านี่ถือเป็นการออกกำลังกายยามเช้าก่อนที่จะขับรถพาน้องใบหยกไปโรงเรียนครับนี่เรียนชั้น1ใช่มั้ยลูกใช่ป่ะครับ3 10:20 เนาะหนูก่อนม.4แล้วค่ะพ่อพี่นุ่นเนี่ยใช่แล้วก็แคมลี่ค่ะสวัสดีกับลูกกันนะจะเรียนจบเมื่อถึงโรงเรียนก็ต้องอุ้มกันอีกรอบหนึ่งเพื่อพาน้องใบหยกไปเข้าแถวกับเพื่อนๆในขณะที่คุณแม่ก็ออกมายืนทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆแบบนี้ครับแล้วเรียนเริ่มล่าช้าแล้วนะครับเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหน้าเสาธงภารกิจต่อไปก็คือการส่งลูกให้ถึงห้องเรียนพาน้องเข้าแถวรอจนน้องเข้าแถวเสร็จเอาน้องส่งขึ้นห้องแล้วแม่ก็ได้ไปส่งไข่ต่ออาชีพของคุณแม่ก็คือการส่งไข่ไก่ให้กับร้านค้าต่างๆในโรงเรียนและก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเธอทำเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการบำนาญของคุณพ่อเธอจะใช้เวลาในช่วงระหว่างที่น้องใบหยกเรียนในห้องเรียนเพื่อรีบไปส่งไข่ไก่ให้กับลูกค้าแล้วก็รีบกลับมาที่โรงเรียนเพื่อให้ทันเวลาที่น้องใบหยกจะเปลี่ยนคาบเรียนก็นั่งรอลูกบางทีก็นั่งดูโทรศัพท์บ้างว่ามีลูกค้าไลน์เข้ามาสั่งไข่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีลูกค้าเข้ามาสั่งไข่เราก็รีบไปภายใน1ชั่วโมงเนี่ยต้องกลับมาให้ทันลูกเพราะลูกเรียนแค่1ชั่วโมงแล้วจะต้องเปลี่ยนห้องเรียนมีวันไหนไม่ทันบ้างมั้ยคะไม่มีไม่มีค่ะยังไม่เคยทันหมดคือเหมือนกับว่าเราต้องพกตารางสอนลูกติดตัวไว้เลยThank you.
ขาก็จะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากไปทิ้งภาระให้เพื่อนเห็นมากคือตัวเราก็ต้องไปอยู่กับลูกด้วยชั่วโมงเลยไปเปลี่ยนห้องไปอยู่กับเราบ้างบางทีเราอยู่ห้องเรียนประจำแล้วก็พอคาบนั้นถัดไปมันก็จะเป็นเดินเรียนเพราะตอนนี้เที่ยงแม่ก็จะนั่งรอเลยคงจะมีคำถามมากมายในใจของคุณผู้ชมนะครับว่าคุณแม่อีททำไมจะต้องเหนื่อยถึงขนาดนี้และคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวของเธอเองครับเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ต้องทำลูกเราต้องมีอนาคตเคยให้สัญญากับตัวเองว่าถ้าทุกวันนี้ชีวิตเป็นอะไรก็ขอให้ส่งลูกถึงฝั่งก่อนก็อยากให้เขารับราชการแน่นอนครับว่าน้องใบหยกรู้ดีว่าคุณแม่รักแล้วก็หวังดีกับเธอมากขนาดไหนซึ่งเธอเองก็ไม่เคยย่อท้อเธอมุ่งมั่นและพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างอนาคตให้ตัวเองและครอบครัวแม้ว่าบางความฝันของเธอจะไม่ตรงใจกับผู้เป็นแม่ที่จริงหนูอยากเป็นทนายความแม่ก็บอกว่าก็เป็นครูเป็นครูก็เป็นอาชีพที่ดีแต่อยากเป็นทนายความเรื่องอนาคตและความฝันของน้องใบหยกนั้นแม้ผู้เป็นแม่จะไม่เคยปฏิเสธแต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้ลูกคิดดูให้รอบคอบเพราะแม่คนนี้เป็นห่วงเหลือเกินหากเมื่อถึงวันที่ลูกต้องอยู่ห่างไกลหลากหลายเหตุผลของแม่ผู้นี้หลากหลายความรู้สึกของลูกที่แม่ยังไม่เคยได้ยินมันได้กลายเป็นปมเล็กๆในครอบครัวที่ยังไม่ถูกคลี่คลายวันนี้ทีมงานมีแผนที่จะเชื่อมความรู้สึกของพวกเขาเข้าด้วยกันด้วยการให้เขียนบทความแทนใจโดยห้ามบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้จนกว่าจะถึงเวลามีความในใจอะไรไหมเรื่องหรือว่ามีบางอย่างที่เคยมีปัญหากับน้องแล้วอยากจะอธิบายให้น้องฟังไหมวันนี้ที่แม่มายืนอยู่ข้างน้องนั่งอยู่ตรงหน้าน้องแม่ต้องการอะไรน้องจะไม่รู้ว่าแม่ทำให้แต่น้องจะได้อ่านให้แม่ฟังอีกด้านทีมงานกับน้องใบหยกก็วางแผนกันมอบความพิเศษนี้ให้เป็นของขวัญในวันแม่ซึ่งเธอก็ยินดีร่วมมือกับพวกเราและดูเธอก็จะตื่นเต้นเอาเสียด้วยครับแม่แบบไหนเราอยากขอโทษเรื่องไหนอย่าบอกให้เขารู้ว่าเราจะทำอะไรดีไหมดีนะแม่มีความกังวลเรื่องการใช้ภาษาแต่เธอก็รับปากว่าจะพยายามเขียนมันออกมาจากหัวใจให้ดีที่สุดน้ำตาที่รินไหลฟ้องว่าเธอกำลังอ่อนไหวกับทุกคำทุกประโยคที่เขียนลงบนกระดาษด้านน้องใบหยกก็ดูจะจริงจังกับความรู้สึกนี้มากซึ่งนานมากแล้วครับที่เธอไม่ได้ทำอะไรพิเศษแบบนี้ให้กับแม่และเธอก็มีบางคำพูดที่อยากจะบอกกับแม่ผู้นี้เหลือเกินบ่ายนี้คุณแม่มีส่งไข่ไก่ให้กับลูกค้าอยู่หลายที่ระหว่างขับรถไปเอาไข่ที่บ้านเราได้วางแผนเรื่องการทำเซอร์ไพรส์เย็นนี้เธอรู้เพียงแต่ว่าต้องนำสิ่งที่เขียนให้ลูกได้อ่านหลังทานข้าวเย็นแต่เธอไม่รู้หรอกครับว่าทีมงานก็มีแผนซ้อนอยู่ครับคุยไหนห้องเป็นห้องนี้เป็นมุมตังเก็ตคือทีมงานจะไม่อยู่ห้องเลยกล้องจะถูกตั้งแล้วก็ซ่อนไว้ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเราสบายไว้แต่จริงเขาโดนล็อกไปคู่เลยของแม่ใช่ป่ะตายซ้ำนะมาบอกว่าอ
ได้เวลามารับน้องใบหยกกลับบ้านเรากำชับให้ทั้งแม่และน้องใบหยกทำตัวตามปกติต่างฝ่ายต่างแนบเนียนไม่มีใครปริปากออกมาก่อนเลยตอนนี้นางกำลังรอน้องหยกกับแม่นะครับต่างคนต่างจะมีของมาเซอร์ไพรส์กันนะฮะไม่รู้ว่าแม่จะเซอร์ไพรส์น้องหยกก่อนหรือว่าน้องหยกจะเซอร์ไพรส์แม่ก่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็โดดทีมงานของเราหลักๆครับมอสมันได้ชุดรอดองมาใส่ไม่ได้พรุ่งนี้วิชาพละลงภาคสนามแล้วนะลูกเขาไม่มีแล้วนะสุขสาขอน้ำหน่อยแม่แล้วครับน้องประยกดูเหมือนว่าคุณแม่จะเป็นผู้เริ่มก่อนประยกมานี่อะไรไม่ต้องละอะไรอ่ะลูกมาอ่านหนังสือให้แม่ฟังก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนลูกอ่านหนังสือให้แม่ฟังก่อนอ่านดังๆนะให้พ่อฟังด้วยตลบหลังค่ะจากใจแม่ถึงใจลูกน้องหยกแม่รักหยกเพราะชีวิตที่แม่ดูแม่ว่าแม่บ่นแม่อยากให้น้องหยกเป็นคนดีเป็นคนที่เข้มแข็งสู้ไปพร้อมกันกับแม่คนนี้ส่วนเรื่องไปศึกษาต่อจากม.6ไปสู่รั้วมหาลัยแม่ขอให้ลูกแม่ทำให้ได้สมดังที่ลูกปรารถนาเราจะสู้ไปด้วยกันแม่คิดว่าถ้าถึงวันนั้นมันคงมีหนทางที่จะพาเราไปถึงความฝันของลูกแม่ให้ได้แต่ในปัจจุบันนี้แม่ขอของฝันจากน้องหยกหนึ่งอย่างคือให้ลูกแม่เป็นเด็กดีแม่คนนี้ขอแค่นี้พอแม่คนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กับลูกได้นานเท่าไหร่ชีวิตแม่คนนี้นอกจากพาลูกคนนี้ไปสู่ความฝันให้สำเร็จแม่อยากให้ลูกแม่ใส่ชุดข้าราชการแค่นี้แม่ก็แค่นี้แม่ก็ตายตาหลับแล้วลูกแม่ภูมิใจที่แม่ได้ลูกอย่างน้องหยกมาเป็นลูกแม่ถึงลูกจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่แม่คนนี้ไม่เคยอายใครทั้งนั้นเราจะสู้ไปด้วยกันนะลูกรักลูกมากให้แม่หอมทีนี้แม่รักลูกทำได้ป่าวเราก็มีแม่อ่านแม่จะมีแม่อ่านด้วยคุณผู้ชมครับครับดูไอ้พวกนี้มันทำทุกอย่างจริงก็หลอกเขาเนาะอีกแล้วใครแล้วแม่ก็รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้กอดยังยังโอเคไปเข้ามาปึ๊บไปเข้ามาลูกไปเข้ามาตั้งแต่หนูจำความได้ก็มีแม่คอยดูแลตั้งแต่เกิดสำหรับหนูแม่เป็นได้ทุกอย่างแม่ไม่เคยบ่นไม่เคยเหนื่อยแม่คอยปลอบว่าไม่ต้องท้อไม่ต้องเสียใจและต้องเข้มแข็งหนูจะบอกแม่ว่าคำเหล่านั้นทำให้หนูแข็งแกร่งขึ้นแล้วหนูก็ขอสัญญาว่า
หนูจะตั้งใจเรียนจะได้มีงานดีๆทำแม่จะได้ไม่ต้องมาลำบากอีกอีกอย่างหนึ่งที่หนูจะบอกก็คือหนูรักแม่และที่สำคัญแม่เปรียบเสมือนฮีโร่ของหนูแม่ก็รักนึงหยกกอดกันซื้อกันด้วยกันนะลูกซื้อกันรู้ไหมลูกอดทนเข้มแข็งอดตายเป็นเสียสู้ไหมลูกสู้ป่ะแตะมือสู้ไหมสู้ไม่มีอ้อมกอดใดจะอุ่นเท่าไม่มีรักใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่ารักของพ่อและแม่ครับตั้งขันแม่กะจะให้น้องหยกเซอร์ไพรส์ไงแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าน้องหยกมีให้ตกใจตกใจแล้วความฝันของลูกนี่สนับสนุนเต็มที่ไหมครับสนับสนุนเต็มที่ก็รักแม่รักแม่ที่สุดนะลูกหนูสัญญาว่าหนูจะใส่ชุดข้าราชการให้แม่ชื่นใจไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเนี่ยโอเคลูกแม่คอยดูนะคอยดูความฝันน้องหยกนะลูกนะกำลังใจแม่อยู่ที่หนูหมดทุกอย่างรู้ไหมลูกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับดูแลกันไปอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้น้องหยกประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องหยกฝันไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับน้องเป็นโรคแบบตั้งแต่กำเนิดค่ะโรคของลูกเป็นโรคเด็กดักแด้ค่ะหนึ่งในล้านค่ะโรคของแม่ถึงลูกเป็นอย่างนี้แม่รักสุดๆรักที่สุดค่ะเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอช่วงที่แล้วนะครับคุณผู้ชมได้เห็นถึงความรักที่ผู้เป็นแม่มอบให้กับน้องใบหยกกันไปแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้เรายังมีอีกหนึ่งความรักของแม่ลูกคู่หนึ่งที่ลูกตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคประจำตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะครับผู้เป็นแม่นั้นต้องคอยดูแลทนุถนอมเอาใจใส่อยู่ไม่ห่างเธอก็ได้แต่หวังว่าความรักนั้นจะช่วยเยียวยาบาดแผลและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นได้เรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นจะซึ้งและกินใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันครับน้องเป็นโรคแบบตั้งแต่กำเนิดค่ะเป็นโรคเด็กดักแด้ค่ะหนึ่งในล้านค่ะก็ภายนอกก็จะลอกทั้งตัวตานี่ปิดไม่ได้จะเปิดอ้าตลอดขอบตานี่จะแดงกล่ำคล้ายเลือดออกอยู่ตลอดเวลาถึงลูกเป็นอย่างนี้แม่รักสุดๆรักที่สุดค่ะหวังให้ลูกน้อยของตนเองคลอดออกมาพร้อมกับร่างกายที่สมบูรณ์เหมือนกับครอบครัวลาเต้ครอบครัวนี้ที่หวังว่าลูกคนที่สองของพวกเขาคลอดออกมาแล้วจะเป็นปกติเหมือนกับคนแรกแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อลูกคนนี้เกิดมาพร้อมๆกับความไม่สมบูรณ์ของผิวหนัง
น้องเกิดมาแบบตัวมันทั้งตัวค่ะขาวแล้วก็มันทั้งตัวแล้วก็มีเลือดไหลตามหน้าท้องค่ะหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลอำเภอก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดอยู่ประมาณ2เดือนผิวน้องก็จะลอกยิ่งมากยิ่งมากค่ะลอกยิ่งมากเหมือนกับงูลอกคราบค่ะเด็กน้อยผู้นี้มีชื่อว่าเด็กชายอาลิฟลาเต้น้องอาลิฟต่อสู้กับโรคนี้มาถึง7ปีแล้วโดยมีพ่อและแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งผลกระทบจากโรคนี้ทำให้น้องต้องทานอาหารที่เป็นเฉพาะของเหลวเท่านั้นตัวน้องไม่สามารถโดนแดดได้เพราะจะทำให้ผิวแห้งส่งผลให้ปวดแสบตามร่างกายเขาว่าน้องเป็นโรคเด็กดักแด้ค่ะหนึ่งในล้านค่ะอาการก็ภายนอกก็จะลอกทั้งตัวตานี่ปิดไม่ได้จะเปิดอ้าตลอดขอบตานี่จะแดงกล่ำคล้ายเลือดออกอยู่ตลอดเวลาผิวนี่จะแสบค่ะเวลาอากาศร้อนมากๆก็จะขุยแล้วก็จะแตกตามตัวค่ะจากการป่วยของน้องทำให้ผู้เป็นแม่อย่างคุณมาริแยปียาต้องสลับเวลางานหลักส่วนใหญ่มาคอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการเตรียมน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กับน้องอาบรวมถึงการเตรียมอาหารและยาตกตอนกลางคืนคุณแม่ก็จะต้องเฝ้าน้องอาลิฟอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนื่องจากดวงตาของน้องไม่สามารถปิดสนิทได้จึงอาจทำให้มีแมลงมาตอมดวงตาของน้องได้น้องจะนอนแบบตาน้องจะเปิดอ้าตลอดค่ะเพราะตาของน้องปิดไม่ได้หนังตาจะตึงลำบากไหมเวลานอนลำบากมากค่ะแล้วก็แมงวีชอบมาเข้ามาเล่นในตาน้องค่ะเพราะตาของน้องจะไม่ขนตาจะไม่เหมือนของเราจะติดที่หนังตาค่ะถึงแม้ว่าร่างกายของน้องจะมีความผิดปกติจากเด็กทั่วไปก็ตามแต่ตัวของน้องอาลีฟก็อยากเรียนหนังสือเอามากๆทีเดียวทำให้ครอบครัวต้องหาโรงเรียนที่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ส่งน้องไปเรียนตามที่น้องขอช่วงแรกน้องอาลิฟยังมีอาการกลัวเพื่อนๆอยู่แต่พอนานเข้าก็เริ่มปรับตัวกับเรื่องปมด้อยของตนเองได้จนทำให้เขาสามารถไปเรียนได้ตามปกติครั้งแรกที่คุณครูเห็นน้องอาริฟนะคะก็คือด้านร่างกายของน้องอ่ะไม่เหมือนเพื่อนแต่ว่าคุณครูก็ดีใจนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงยังขาดเรียนเลยแต่ว่าน้องอาริฟเนี่ยมาโรงเรียนมาทุกวันเนื่องจากผลกระทบจากโรคนี้ทำให้น้องอาริฟไม่สามารถยืนเข้าแถวกลางแดดได้ทางคณะครูจึงให้น้องมานั่งรออยู่ในที่ร่มและในระหว่างที่น้องทำกิจกรรมหน้าเสาธงผู้เป็นพ่อก็จะเตรียมน้ำใส่ถังไว้เพื่อให้น้องได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวผิวจะได้ไม่แห้งและลอกออกมาไม่มีพฤติกรรมบ่งบอกหรือว่าตัวเองมีปมด้อยเลยค่ะคือน้องมีความกล้าเป็นเด็กน่ารักกล้าพูดกล้าทำมีความตั้งใจค่ะโชคดีครับที่น้องอาลิฟต่างเป็นที่รักของเพื่อนๆและคุณครูในโรงเรียนทำให้หน้าที่หลักในการดูแลที่โรงเรียนตกเป็นของคุณครูและเพื่อนๆทันทีแต่ยังไงทางด้านผู้เป็นแม่ก็ยังอดห่วงไม่ได้แล้วน้องใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างปกติทั่วไปค่ะแต่เวลาเล่นกับเพื่อนแกอยากเล่นนะแกชอบเล่นกับเพื่อนนี่แต่เวลาแกเล่นไม่เต็มที่ค่ะเพราะแกขาดน้ำไม่ได้แกตัวร้อนแบบแกจะวิ่งมาแช่อยู่ในน้ำค่ะพอน้องเลิกเรียนคุณแม่ก็จะต้องเตรียมน้ำมาให้น้องอาบอีกครั้งหลังจากนั้นก็ทายาบริเวณลำตัว
เนื่องจากทุกครั้งที่อาบน้ำก็จะมีผิวหนังลอกออกมาจนเป็นแผลส่งผลให้น้องมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายให้กำลังใจน้องยังไงบ้างในการเลี้ยงดูจะบอกน้องตลอดว่าลูกโชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดมาครบ32มีอีกหลายๆคนที่แบบไม่โชคดีเหมือนน้องไงตาก็บอดขาก็ขาดถึงลูกเป็นแบบนี้ลูกต้องเป็นคนดีต้องเป็นเด็กน่ารักทุกคนดูแลจะเอ็นดูลูกจะสงสารลูกจะบอกแกตลอดว่าถึงลูกเป็นอย่างนี้แม่รักสุดๆรักที่สุดค่ะรักมากด้วยแกจะรู้ตลอดว่าแม่พ่อกับแม่รักแกมากแค่ไหนน้องอาลิฟมีหัวใจที่เข้มแข็งจนเรามองไม่เห็นถึงอาการเจ็บป่วยของน้องเขาเลยส่วนผู้เป็นแม่ก็มอบความรักความเอาใจใส่แม้จะต้องเหนื่อยอย่างแสนสาหัสก็ตามและเธอก็ทำได้ดีซะด้วยจนเด็กไม่รู้สึกแตกต่างหรือขาดอะไรไปผมเชื่อแล้วครับว่ารักของแม่มันมีพลังวิเศษที่สามารถเอาชนะและเยียวยาทุกอย่างได้จริงๆสวัสดีวันแม่ล่วงหน้าครับวันนี้คุณทำอะไรตอบแทนพวกเขาแล้วหรือยังขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลาแบบช่วยอย่างเต็มที่ค่ะยาก็ฟรีตลอดงานเลยค่ะทางโรงพยาบาลแบบบริการดีมากค่ะขอบคุณโรงเรียนค่ะคณะครูทุกท่านที่รับน้องเข้าเรียนหนังสือแล้วก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณสังคมค่ะที่แบบคอยช่วยเหลือครอบครัวของเราให้กำลังใจน้องแล้วก็ไม่ทอดทิ้งน้องค่ะรู้สึกว่าเราเป็นแม่มีความภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจขึ้นเยอะค่ะที่จะเลี้ยงดูลูกคนนี้ให้ดีที่สุดค่ะจะบอกคุณแม่ทุกคนว่าคุณแม่ที่มีลูกแบบมีปมด้อยหรือว่าเป็นโรคประหลาดเหมือนกับน้องไม่ต้องท้อค่ะอย่าท้อยังมีคนอีกหลายคนค่ะที่คอยให้กำลังใจเราคิดว่าแกจะไปไหนเนาะเดินไปไหนได้ภารกิจตามหากินยังไงไปยังไปเอายังไงแล้วกิน3วันก็แล้ว5วันก็แล้ว7วันก็แล้วเปิดประตูไปว่าคุณแม่จะนั่งอยู่เปล่าวันแม่ที่หายไปเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆปีหลายๆคนคงมีโมเมนต์ที่ได้บอกรักคุณแม่ได้ทำซึ้งกับคุณแม่ได้ซื้อของขวัญให้คุณแม่หรือพาแม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ายังมีอีกหลายๆครอบครัวไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นอย่างเช่นครอบครัวนี้นะครับที่ต้องรอคอยการกลับมาของคุณแม่วัย87ปีเนื่องจากหายออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาเราไปติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมๆกันครับเราเป็นคนหูบัวมารีฮักพี่ฮักน้องเราจะสนิทกับยายมากเพราะเราเป็นคนเล็กลูกอยากเรียนหนังสือบ่มีเงินก็ไปหากูหายืมมาคืออยากให้เราเรียนให้มันจบไม่มีการศึกษานี่ขยันอดทนงานอาชีพอะไรก็ให้ซื่อสัตย์จริตต่อหน้าที่อย่าไปรักของคนจริงจริงเลยที่บ่ไปห้องอยู่ของอย่าไปเห็นของเขาวันศุกร์ที่18คิดว่าเห็นน้องชายมาถามว่าแม่ไปไหนที่ไหนบอกว่าไม่ได้เอามาไม่คิดว่าจะไปไหนเนาะเดินไปไหนได้ใช่ค่ะวันแรกก็ร้องไห้2วันไม่อยากกินข้าวเลยนอนไม่หลับคิดมันก็เห็นว่าสงสารแกอยู่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปคิดบกไปบ้วนมากเลยคือไปสิกินยังไงไปสิเลี้ยงไปสิเอายังไงแล้วกิน3วันก็แล้ว5วันก็แล้ว7วันก็แล้วเอาก็หาหมดทุกวิธีหาแล้วเปิดประตูออกไปว่าคุณแม่จะนั่งอยู่เปล่าเนาะหรือว่าแกจะเดินมาเนาะหรือจะมีคนมาส่งเนาะอันนี้ไม่เห็นลูก
พ่อเห็นแต่ที่นอนบ่ายวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมายายบุญศรีหารักษาวัย87ปีที่มีอาการหลงหลงลืมลืมได้หายตัวไปจากบ้านที่ตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีลูกหลานจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยกันตามหาทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไร้ร่องรอยญาติจึงได้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาเมื่อพูดคุยกับญาติจึงได้ข้อมูลว่าคุณยายมักจะเดินไปมาหาสู่บ้านหลานอยู่บ่อยครั้งทีมงานจึงได้ทำการวัดระยะทางการเดินของคุณยายจากบ้านเพื่อตีวงรัศมีการสำรวจเส้นทางและวางแผนในการค้นหาควบคุมพื้นที่วันที่ยายหายผู้ใหญ่บ้านก็กินข้าวอยู่บ้านได้ก็มีการประสานข้อมูลกับญาติเนื่องจากว่าแกมีลูกหลายคนนะครับก็เป็นลักษณะของมีญาติมารับตัวไปช่วยดูแลหรือไม่นะครับหรือว่าอาจเกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นเพราะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยมันมีแหล่งน้ำมีลักษณะของป่ารกร้างอยู่หลายจุดในพื้นที่นะครับก็ได้คุยรายละเอียดกับผู้นำชุมชนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอประเมินร่วมกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งร่วมกับทีมสุนัขกู้ภัยแห่งชาติทีมกระจกเงาได้ร่วมกับทีมสุนัขกู้ภัยแห่งชาติและคนในชุมชนร่วมกันวางแผนในการค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการค้นหาในครั้งนี้ได้มีการปูพรมค้นหาในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เข้าถึงยากและพื้นที่ที่คิดว่าคุณยายบุญน่าจะพลัดหลงเข้าไปทั่วหมู่บ้านสรุปโดยรวมเนี่ยในพื้นที่เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีคุณยายอยู่นะครับทั้งเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการเกิดเหตุร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าทั้งคนแล้วก็สุนัขเนี่ยเข้าไปหาบริเวณป่ารกร้างไปหาบริเวณแหล่งน้ำในสวนยางพาราก็ไม่พบเบาะแสพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณยายตั้งแต่คุณยายหายตัวออกจากบ้านไปลูกๆทุกคนก็ตกอยู่ในความห่วงและความคิดถึงทุกครั้งที่หันไปมองเก้าอี้ตัวโปรดของผู้เป็นแม่ลูกๆก็หวังเสมอว่าคุณแม่จะกลับมานั่งที่เดิมตรงนี้จนวันแล้ววันเล่าเก้าอี้ก็ยังคงว่างเปล่ากะลงบ่ลืมบ่ลืมบ่กินข้าวไปติบ่ได้ยากนะยกติเอากินเลยกินยกอากีเนี่ยมันเหมือนอยากพ่อกูเป็นลูกนะนอนบ่ได้กินเด้อนอนบ่หลับเลยมันก็คิดหลายเคยหาข้าวหาน้ำมากินเสมออืมบ่ได้อืมปากก็ผิดหอดไปแล้วอืมกลับมาซะนี่เดี๋ยวเย็นกลับมาอยู่น้องก่อนนะก็สำหรับยายบุญศรีหารักษานะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่พบเบาะแสนะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูว่าถ้าหากว่าเราพบผู้สูงอายุไปเดินอยู่คนเดียวตามลำพังหรือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเผื่อมีใครได้ทำการช่วยเหลือคุณยายไปโบกรถหรือว่าให้การอุปการะไว้นะครับหรือเห็นเหตุการณ์ใดก็ตามแล้วคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะติดตามพาคุณยายกลับคืนสู่ครอบครัวเนี่ยอยากให้แจ้งมาผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอแจ้งมาที่มูลนิธิกระจกเงาหรือว่าแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ก็ได้ลูกๆของคุณยายบุญก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เบาะแสที่เป็นประโยชน์พวกเขายังเฝ้ารอแม่คนนี้กลับบ้านอยู่ทุกวันสุดท้ายทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ครับและฝากย้ำเตือนไปถึงทุกๆครอบครัวด้วยครับว่าอย่าปล่อยให้คนรักของคุณคลาดสายตาเพราะคุณอาจจะไม่เจอเขาอีกเลยครับจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงได้สัมผัสถึงความรักความเสียสละและการห่วงหาอาทรที่เป็นสายใยพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์แม่และลูกเอาไว้นะครับซึ่งอีก3วันก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับใครที่ยังคงเขินที่บอกความในใจก็ใช้วันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่จะเริ่มบอกรักและมอบความสุขให้กับผู้มีพระคุณของเรากันได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วนะครับ
กลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า5 ทุ่ม 10 นาทีวันนี้สวัสดีครับ